กลยุทธ์ที่เรียกว่านักเลงนำการทหารผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี2565ในเดือนกันยายนวันที่6เนี่ยถ้านำหลักมาใช้ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์จะเห็นม็อบใหญ่ๆออกมาและจะเห็นม็อบกับม็อบชนกันเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับเหมือนสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เคยโดนมาก่อนในยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากแม่นยำในยุทธศาสตร์ให้นักเลงเคลียร์กับนักเลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ปัญหาเหล่านี้ก็จะสิ้นสุดลงทันทีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเดินเกมการเมืองเพื่อสกัดพลเอกประยุทธ์และ discredit พลเอกประยุทธ์ไม่ให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะจะมีใครมาดูเราไหมเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้เรามารอท่านนายกแล้วคะมาถึงจนได้โดยตำรวจไล่ล่ามากว่าจะมาถึง อะไรอ่ะศาลาประชาคมเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวนายกมันจะมาลงรถตรงนี้ใกล้แล้วเว้ยสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วเว้ยป้ามาแล้วฮะนายกใกล้มาแล้วใกล้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 แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยไม่รู้จะถูกตำรวจล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงถนนเนี่ยนี่จะกระโดดขวางรถนายกเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ตะโกนแล้วใกล้มาแล้วใช่ไหมใกล้มาแล้วใช่ไหมยังไม่มากินข้าวกับพระอยู่ที่ไหนวัดถูกกระทินบ้าเหรอเป็นอิสลามมันกินข้าวกับพระได้อะไรนะว่าเป็นอิสลามตัวนั้นไม่อิสลามใครเป็นอิสลามแล้วมาอยู่คนเนี่ยทีมงานนี่ใช่ไหมนี่ไม่เกี่ยวนะนี่เขาอ๋อนี่เรามาแค่สองคนสองคนก็พอแล้วพี่โอ้ยมาอีกหลายคนสองคนก็พอแล้วสองคนนายกก็สั่นสะเทือนแล้วไม่ใช่สองคนยังอยู่ข้างบนบกกับบนน้ำอยู่บนบกบนน้ำใช่ไหมตรงนี้เข้าถึงนะเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้หรือไม่เนี่ยมันมาทางเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถนะเนี่ยเนี่ยมันมาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถมันพอเขาพูดปุ๊บเสียงมานี่กว่าจะเข้ามาได้ก็โหยตำรวจจะมาอุ้มอ่ะจะมาหิ้วไปหลายรอบอ่ะยังดีมีพี่ป้านาเสื้อแดงด้วยกันเขาเดินออกไปรับตรงตลาดถึงได้รอดเข้ามานะไม่งั้นโดนตำรวจหิ้วไปแล้วเนี่ยโอ้ยนานอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวหยุดไลฟ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่ข้างนอกไปแน่เนาะเมื่อกี้ยังมีข้างนอกอะไรอยู่นอกเลยไม่รู้อะไรมือมี3นิ้วเองหายไปเลย2นิ้วอ่ะไม่รู้กันนี่ต้องมาดูสุขภาพนะต้องดูสุขภาพผมไม่ได้ไปปวดอะไรเขาเนาะฝากคุณหมอดูด้วยแล้วกันพวกนี้ต้องมีปัญหาอาการอะไรสักอย่างไหมพื้นที่เหมือนว่ามันมีต่างแล้วการเนี่ยก็อย่าไปสนใจดิมันจะต่างสักกี่คนคนเข้ามารับกี่คนเป็นร้อยไหมเป็นร้อยเป็นพันไหมไอ้มา3คนผมไม่สนใจอยู่แล้วแล้วในเรื่องของการดูแลตรงนี้ก็ไม่เก
ูแลดีพี่แหละตำรวจแต่ไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่เดือดตูเขาดินะก็เดือดเขาสิบอกว่ามันจะแปรขึ้นในพื้นที่ก็เธอจะไปคุยให้เขาอย่าไปให้ความสำคัญได้เปล่าผมไม่ให้ความสำคัญแต่ภาพที่ออกไปมันเหมือนรุนแรงไปแล้วท่านนายกเห็นภาพมันรุนแรงตรงไหนแหละผมไม่เห็นตรงไหนผมไม่เห็นรุนแรงยังไงเขาปิดปากฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามแล้วไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นบ้างก็ทำไมต้องทำสิ่งที่เขาห้ามล่ะผมก็ไม่เข้าใจเนาะถ้าผมว่าทำอะไรให้กับใครให้คนตั้งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะแล้วเขาเสียประโยชน์ไหมล่ะพวกนี้ผมไม่ได้โกรธเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์แล้วจะไปให้ความต้องการกับเรื่องพวกนี้ในหนังสือในเชิงปรากฏการณ์นะก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงนะที่เคยไปร่วมกับกลุ่มคนเสื้อส้มออกไปโวยวายนะฮะขับไล่พลเอกประยุทธ์ยกพวกกันไปขับไล่พลเอกประยุทธ์ขณะลงพื้นที่ที่ราชบุรีชู3นิ้วต่อต้านทางเจ้าที่ตำรวจหญิงนะครับเข้าไปทำการสกัดกั้นนะขอให้หยุดเอามือปิดปากนะนักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่านะที่มาสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนนะเข้ามาแสดงความเห็นต่างในสิ่งที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ความสำคัญนะถามว่าเจ้าที่ก็ทำถูกหรือเปล่านะครับในขณะที่กลุ่มที่มาก่อเหตุนั้นกระทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคุณส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเตือนไว้แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สองไม่ใช่ครั้งที่สามไม่ใช่ครั้งที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่มีการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้ปี2552และปี2553คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยโดนลักษณะเช่นนี้มาแล้วนะครับถึงขั้นถูกไล่ฆ่าทำร้ายนะครับไปทำลายรถขบวนของนายกรัฐมนตรีนะฮะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถูกกลุ่มทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสในกระทรวงมหาดไทยจากเหตุการณ์นี้ผมต้องเรียนหุ้นส่วนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องใช้หลักทางการเมืองที่ชัดเจนกลุ่มม็อบที่มามีผู้อยู่เบื้องหลังมีผู้บงการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่เอารถไปขนคนเหล่านี้มาทุกครั้งไปโดยให้หัวคะแนนผู้สนับสนุนพรรคเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อทำการสกัดกั้นและมีเป้าหมายในการดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือพลเอกประยุทธ์ในช่วงระหว่างที่คะแนนนิยมกำลังดีขึ้นเป็นหลักกลยุทธ์ของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ทำมาก่อนและกลับมาทำอีกครั้งผมเคยเรียนเตือนว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกและจะเกิดซ้ำ และกล่าวนี้พลเอกประยุทธ์จะตกเป็นเหยื่ออีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้บังเอิญฟลุกกลับมาอีกรอบหนึ่งเอาล่ะมันกลับมาแล้วจะแก้ปัญหายังไงคนที่บัญชาการเหตุการณ์นี้อยู่ดูไบสั่งการจากดูไบเอาคนไปสกัดกั้นก่อความวุ่นวายขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้เห็นภาพการดิสเครดิตเพื่อให้คะแนนนิยมตกต่ำโด่งผ่านสื่อนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้เห็นผมต้องเรียนตลอดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยต้องใช้หลักนักเลงนำการทหารผมย้ำหลายครั้งเลยถ้าเราแม่นยำในยุทธศาสตร์ผมเขียนไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนน่ะ6กันยายนพุทธศักราช2565ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดต้องเดินหลักนักเลงนำการทหารให้นักเลงเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนไปประสานไอ้แกนนำไปสกัดกั้นคุยกันตั้งแต่ต้นในการจะขนคนมาก่อความวุ่นวายกับนายกรัฐมนตรี
ในขณะที่ลงหาเสียงนะฮะไม่ว่าจะให้ชาติตะปูนไม่ว่าจะให้ด็อกเตอร์หิมาลัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแลมโบอีสานนะฮะไม่ว่าจะให้ธรรมนัสไปเนี่ยจะต้องไปเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะลงไปมิฉะนั้นก็จะเห็นภาพแบบนี้และจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านและก็เป็นความรุนแรงในช่วงการหาเสียงนะครับซึ่งโชคดีนะโชคดีตัวที่ว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไว้แล้วมีการแก้ไขทีหลังเขารู้อยู่แล้วจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จึงมีการเขียนเรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งไว้ด้วยนะรู้ว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นคนเลวๆที่สั่งงานจากต่างประเทศจะใช้พฤติกรรมและการกระทำลักษณะเช่นนี้จะต้องกลับมาทำอีกแน่นอนในยามที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอ่อนแอลงไม่มีกำลังทหารอยู่ในการบังคับบัญชาโดยตรงเหมือนเดิมบังเอิญมันฟลุกวิธีการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนย้ำนะฮะถ้าจะชนะรอบนี้ต้องแม่นยำในยุทธศาสตร์ใช้หลักนักเลงนำการทหารไม่ว่าจะเคลียร์องค์การบริหารส่วนตำบลเคลียร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอบจ.ท้องถิ่นทั้งหมดต้องเคลียร์ด้วยวิธีนี้ให้ใช้หลักนักเลงนำการทหารจะสามารถแก้ไขปัญหาทางตรงและแก้ไขปัญหาทางอ้อมไอ้พวกที่เอามาเนี่ยเป็นคนของนักการเมืองและพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้กลัวทหารมันกลัวนักเลงนะงูเหลือมเนี่ยมันกลัวเชือกกล้วยมันมีตัวแพ้ตัวชนะกันอยู่คนไม่รู้ก็เจองูเหลือมก็ต้องไปหล่อซ้ายหล่อขวาจะต้องสู้เพื่อที่จะเอาชนะมันจริงๆเอ้ยเชือกกล้วยพันงูเหลือมอ่อนแรงเลยนะนั่นหมายความว่ากลยุทธ์ที่เรียกว่านักเลงนำการทหารผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี2565ในเดือนกันยายนวันที่6เนี่ยถ้านำหลักมาใช้ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์จะเห็นม็อบใหญ่ๆออกมาและจะเห็นม็อบกับม็อบชนกันเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับเหมือนสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เคยโดนมาก่อนในยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากแม่นยำในยุทธศาสตร์ให้นักเลงเคลียร์กับนักเลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ปัญหาเหล่านี้ก็จะสิ้นสุดลงทันทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ